คุณผู้ชมคะหนึ่งในปัจจัยที่เราติดตามกันมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐนะคะซึ่งคืนวันศุกร์เขามีการประกาศตัวเลข Nonfarm Payroll หรือว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรก่อนหน้านี้เรามีการคุยกับนักวิเคราะห์ถามความเห็นหลายต่อหลายสำนักนะคะซึ่งส่วนใหญ่มองว่าตัวเลขน่าจะออกมาดีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้สหรัฐประกาศตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างสดใสแต่ออกมาจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่าตัวเลขภาคแรงงานโดยเฉพาะการจ้างงานออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ค่อนข้างมากตัวเลขที่ออกมาผิดคาดขนาดนี้เนี่ยก็เลยทำให้นักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าทางเฟดเขาจะตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินตามที่เคยส่งสัญญาณเอาไว้หรือไม่มาดูตัวเลขกันหน่อยนะคะที่บอกว่าผิดคาดไปเยอะในเยอะขนาดไหนตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเพียง 194,000 ตำแหน่งเท่านั้นขณะที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าจะเพิ่ม 500,000 ตำแหน่งซึ่งผิดคาดไปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ต่ำกว่าตัวเลขในเดือนสิงหาคมที่ 366,000 ตำแหน่งด้วยแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าดูจากอัตราการว่างงานในเดือนนี้ปรากฏว่าปรับตัวลดลงนะคะสู่4.8% ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้แล้วก็ดีกว่าเดือนสิงหาคมโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐให้ข้อมูลว่าภาคเอกชนมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 317,000 ตำแหน่งขณะที่ภาครัฐจ้างงานลดลง 123,000 ตำแหน่งค่ะโดยตัวเลขแรงงานที่ค่อนข้างจะสวนทางกันแบบไร้ทิศทางเนี่ยนะคะทำให้ตอนนี้นักวิเคราะห์เขามองไปถึงการประชุมนัดถัดไปว่าเฟดกำลังเผชิญการตัดสินใจที่ยากลำบากค่ะในการประชุมนโยบายการเงินเพราะก่อนหน้านี้เองเฟดเขาระบุชัดนะคะว่าต้องการจะเห็นตัวเลขการจ้างงานจำนวนมากขึ้นเพื่อให้การตัดสินใจถอนมาตรการ QE เป็นไปอย่างง่ายดายค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เฟดสาขาต่างๆเนี่ยอาจจะเริ่มออกมาแสดงความเห็นก่อนที่การประชุมจะมาถึงซึ่งถ้ามีข่าวคราวความเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวเราคงได้นำมาฝากกันต่อไปค่ะต่อจากสหรัฐอเมริกานะคะไปดูกันต่อที่ประเทศจีนกันบ้างค่ะทางการจีนยังคงเดินหน้าควบคุมการทำธุรกิจของบรรดาบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือบริษัทด้านเทคโนโลยีของจีนค่ะโดยคุณอี้กังผู้ว่าแบงก์ชาติของจีนเพิ่งจะออกมาเปิดเผยนะคะในการประชุมธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศหรือว่า BIS บอกว่าแบงก์ชาติจะทำงานร่วมกับหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดเพื่อไม่ให้บรรดาบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยใช้อำนาจของตัวเองในการเอาเปรียบคู่แข่งหนึ่งในกฎระเบียบที่ออกมาก็คือการกำหนดให้บริษัทแพลตฟอร์มที่ทำธุรกิจการเงินด้วยจะต้องจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งขึ้นมาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะเราจะได้ยินข่าวอย่างต่อเนื่องว่ารัฐบาลจีนเข้ามาคุมเข้มเอาจริงเอาจังในการตรวจสอบพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลายแห่งไล่ตั้งแต่แวดวงเทคโนโลยีก่อนจะลามไปถึงธุรกิจการศึกษาซึ่งต่างก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษจากหน่วยงานกำกับดูแลของจีนโดยทางรัฐบาลจีนเขาก็ได้ให้เหตุผลแบบนี้นะคะคุณผู้ชมในการจะคุมเข้มธุรกิจของภาคเอกชนเนี่ยเนื่องจากเขากังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในสังคมซึ่งมันจะไปกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความมั่นคงแห่งชาตินั่นเองค่ะโดยในข้อมูลนะคะหากเราไปดูสัดส่วนที่ส่งผลต่อ GDP ทั้งหมดของประเทศจีนเนี่ยพบว่าเศรษฐกิจดิจิทัลมีสัดส่วนอยู่ที่ราวๆ38.6%หรือกว่า1ใน3ของ GDP จีนในปี 2563 ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวนะคะในระยะเวลาเพียง 10 ปีเมื่อเทียบกับปี 2551 ปัจจัยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลจีนเองคอยส่งเสริมแล้วก็ผลักดันธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีรวมถึงค่อนข้างจะให้อิสระในการเติบโตค่ะแต่การที่ทางการจีนเขาเริ่มออกกฎเกณฑ์ต่างๆมาดูแลอาจจะเป็นการส่งสัญญาณแบบนี้นะคะว่าถึงเวลาที่สมควรแล้วที่รัฐบาลจะต้องวางกติกาใหม่เพื่อให้ผู้เล่นทุกคนยึดกฎเดียวกันลดความไม่ยุติธรรมและความปั่นป่วนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะส่วนปัจจัยที่3นะคะคุณผู้ชมว่าด้วยเรื่องของการที่136ประเทศล่าสุดเขาดีลกันเกี่ยวกับภาษีนิติบุคคลเรียบร้อยแล้วนะคะที่15%ซึ่งน่าจะเป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเพราะว่าเรื่องนี้กว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยใช้เวลาร่วมๆ4 ปีด้วยกันโดยทางองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD นะคะล่าสุดออกมาแถลงว่าสามารถบรรลุข้อตกลงครั้งใหญ่ในการกำหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลกที่15%หรือว่า 15% เนี่ยนะคะหลังจากเจรจามายาวนานกว่า4 ปี ข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์เลยที่ได้รับความเห็นชอบจากประเทศและเขตปกครองจำนวน136แห่งมีมูลค่าเศรษฐกิจคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า90%ของ GDP ทั่วโลกซึ่งข้อตกลงครั้งใหญ่นี้นะคะจะช่วยจัดสรรกำไรมากกว่า 125,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทข้ามชาติจำนวน100แห่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีกำไรมากที่สุดเพื่อเป็นการรับประกันค่ะว่าบริษัทเหล่านี้จะจ่ายภาษีอย่างเหมาะสมไม่ว่าพวกเขาจะดำเนินธุรกิจหรือมีกำไรจากที่ไหนของโลกก็ตาม OECD บอกว่าหลังจากนี้นะคะข้อตกลงจะถูกส่งไปกลุ่มประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ20แห่งเพื่อรับรองอย่างเป็นทางการในการประชุมรัฐมนตรีคลังที่จะจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกา13ตุลาคมนี้ก่อนที่จะถูกนำเรื่องเข้าสู่การประชุม G20 ปลายเดือนนะคะที่กรุงโรมเพื่อขออนุมัติขั้นสุดท้ายค่ะโดยข้อตกลงดังกล่าวก็จะมีผลบังคับใช้ในปี 2566 และจะไม่มีการปรับเพิ่มอัตราภาษีขึ้นจาก15%ในภายหลังนะคะซึ่งทาง OECD ก็บอกว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อบรรดาธุรกิจขนาดเล็กค่ะมาต่อกันที่สรุปภาพรวมการลงทุนนะคะคุณผู้ชมในฝั่งของตลาดหุ้นกันบ้างนะคะเมื่อวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐเองส่วนหนึ่งก็ได้รับผลกระทบนะคะจากเรื่องของตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์นะคะก็เลยนำไปสู่ความกังวลต่อการดำเนินนโยบายทางการเงินของเฟดสำหรับการประชุมในรอบเดือนพฤศจิกายนทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวร่วงลงทั้ง3ตลาดเลยประกอบกับตอนนี้นักลงทุนเขาก็เริ่มจับตาผลประกอบการไตรมาสที่3ของบรรดาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะที่จะเริ่มเปิดเผยออกมาด้วยดาวโจนส์ค่ะติดลบไปเมื่อวันศุกร์คือ 0.03% ก็นิดหน่อยไม่เยอะเท่าไหร่ในขณะที่ NASDAQ ค่ะติดลบ 0.51%S&P 500 ปิดติดลบไป 0.19% นี่เป็นภาพวันศุกร์แต่ถ้าดูภาพรวมในรอบสัปดาห์นะคะสัปดาห์ที่แล้วดาวโจนส์ยังคงบวกได้อยู่ราวๆ 1.2% S&P 500ในรอบสัปดาห์บวกไป 0.8% แล้วก็ NASDAQ เพิ่มขึ้น 0.1% เทียบรายสัปดาห์ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ได้รับเซนติเมนต์ในเชิงกดดันมาจากฝั่งสหรัฐแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาก็ยังกังวลกันค่ะถึงเรื่องของทิศทางราคาพลังงานแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจะมีก็แต่ฝั่งของอังกฤษที่สามารถบวกขึ้นมาได้ CAC 40 ของฝรั่งเศสเนี่ยลบไป 0.61% ในขณะที่ DAX ของเยอรมนีปิดติดลบ 0.29% ค่ะมาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสำหรับราคาน้ำมันที่ยังคงปรับตัวร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะทั้ง WTI แล้วก็ Brent นะคะยังคงเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ7ปีนะคะโดยนักวิเคราะห์ด้านพลังงานของ Commerzbank Research เนี่ยเขาออกมาเปิดเผยในวันศุกร์บอกว่าตลาดน้ำมันจะยังตึงตัวไปจนถึงสิ้นปีค่ะเพราะว่ามีอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและกลุ่ม OPEC Plus เองก็ยังดำเนินนโยบายด้านการผลิตที่ค่อนข้างจำกัดด้วย WTI ราคาก็จะเทส80เหรียญอยู่แล้วนะคะราคาปิดล่าสุด79เหรียญ35เซนในขณะที่ Brent 82เหรียญ39เซนต่อบาร์เรลค่ะมาดูกันต่อที่ราคาทองคำกันบ้างนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าถ้าดูจากเหตุผลแล้วเนี่ยตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์น่าจะดูเป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อทองคำแต่ว่าทองคำกลับไม่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าก็มีการประเมินไปถึงเรื่องของการประชุมเฟดการดำเนินนโยบายทางการเงินที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปการถอน QE ก็เลยทำให้ทองคำเมื่อวันศุกร์เนี่ยปรับตัวร่วงลงไปราวๆ1เหรียญปลายๆนะคะปิดที่ 1,757 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์ค่ะมาดูหุ้นไทยกันต่อนะคะคุณผู้ชมภาพบรรยากาศวันศุกร์ยังคงสดใสต่อเนื่องเลยทีเดียวสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่เราเห็นแรงซื้อเข้ามาในหุ้นใหญ่ค่อนข้างจะคึกคักนะคะโดยเฉพาะพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบบวกกับกลุ่ม reopening นะคะที่ได้อานิสงส์จากการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศทำให้ภาพของ Set Index นั้นยังคงปิดทำการได้ในแดนบวกวอลุ่มการซื้อขายคึกคักนะคะล่าสุดเราปิดกันไปวันศุกร์ 1,639 จุดบวก 5.69 จุดมูลค่าการซื้อขายรวม 92,939 ล้านบาทค่ะโดย5อันดับหลักทรัพย์นะคะก็ยังคงเป็นตัวเดิมๆเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วไม่ค่อยจะเปลี่ยนโฉมหน้าเท่าไหร่นะคะบ้านปูราคาลงไป 3.57% SVT ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้ามา IPO นะคะคุณผู้ชมถ้าใครได้ราคา IPO มา2บาทกว่าๆเท่านั้นเองสัปดาห์เดียวนี้ขึ้นมา6.75 สตางค์นะคะนี่คือราคาปิด KBank ติดลบไป 1.06% ปิดที่140 บาท True ค่ะบวกขึ้นมาเกือบ 2% นะคะราคาล่าสุด 4.10 สตางค์แล้วก็ CPO ค่ะบวกขึ้นมา 0.79% ปิดที่ 63.50 สตางค์ค่ะ มาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างนะคะแต่ละตลาดเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวดูตัวเลขกันเลยค่ะนิกเกอิของญี่ปุ่นเปิดมาวันนี้นะคะปรับตัวบวกได้ 1.6% หังเส็งของฮ่องกงบวกไป 1.96%เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนนะคะบวก 0.3% คอสปี้วันนี้ปิดทำการในขณะที่สเตรทไทม์ของสิงคโปร์ปรับตัวบวกไปได้ 0.24% ค่ะเดี๋ยวคงมาลุ้นกันต่อนะคะว่าวันนี้ทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ด้วยแต่ดูจากเซนติเมนต์ในเอเชียแล้ววันนี้ถือว่าสดใสเลยทีเดียวค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ